ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะประจำวันที่21พฤศจิกายน2554นะคะเริ่มต้นกันในส่วนของ SET 50 Index Futures ก่อนนะคะตัวนี้เราคงให้ถือตัวช็อต S50 Z11 ต่อนะคะเนื่องจากเรามองว่าแนวโน้มของตลาดยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวในกรอบแนวโน้มทางลงได้ต่อนะคะก็เป้าหมายอยู่แถวๆ675จุดนะคะภาพโดยรวมของตลาดค่อนข้างจะอิงกรอบแนวโน้มขาลงต่อถึงแม้ว่าปัจจัยภายในเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับพระราชกฤษฎีกาพยโทษเนี่ยจะดูผ่อนคลายลงนะคะแต่ว่าภาพปัจจัยภายนอกเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการแก้ไขหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้ยังอิงไปในทางลงนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นบ้านเราด้วยนะคะซึ่งนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็อยู่ข้างเทขายเป็นส่วนใหญ่นะคะทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ถือช็อตอยู่ทางฝั่งตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มในกรอบยังคงเป็นทางลงอยู่นะคะเราก็มองว่าตัว S50Z11 เนี่ยน่าจะมีโอกาสลงไปทดสอบระดับ675-670ได้ต่อนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ยังคงคำแนะนำให้ถือช็อตตัว S50Z11 ต่อนะคะโดยกำหนดจุดตัดขาดทุนที่697นะคะในส่วนของ Single Stock Future นะคะวันนี้เลือกมา3ตัวนะคะตัว KTB Z11 นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราแนะนำต่อเนื่องนะคะมองเทรนยังคงเป็นไซด์เวย์ดาวต่อนะคะราคายังคงปรับตัวลงแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยมีตัว RSI แล้วก็ตัว Modified Stochastic เนี่ยให้ค่าสัญญาณลบนะคะในขณะที่ตัว MACD ก็ยังปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line นะคะให้ถือช็อตต่อนะคะรอทำกำไรใกล้ๆแถว14บาทนะคะแล้วก็ตัดขาดทุนที่15.50 บาทค่ะตัว TTA Z11 นะคะตัวนี้มองเทรนเป็นอัพเทรนอยู่นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำต่อเนื่องมานะคะราคากลับขึ้นมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าโวลูมจะดูยังไม่ค่อยมากนักนะคะแต่ว่าก็มีอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องนะคะยังคงหนุนเป็นแรงหนุนค่ะขึ้นอยู่ในเชิงเทคนิคนะคะแนะนำให้ถือรอทำกำไรใกล้บริเวณ17.10 บาทนะคะแล้วก็ตัดขาดทุนที่15 บาทค่ะตัวที่3นะคะแนะนำเข้ามาใหม่ก็คือตัว ITD Z11 นะคะตัวนี้เรามองเทรนเป็นไซด์เวย์ดาวนะคะราคาได้ปิดทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นนะคะแล้วก็ต่ำกว่าเส้นอิฉเฉลี่ยค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องนะคะในขณะที่แนวโน้มผลประกอบการของ ITD ในไตรมาสที่4เนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนะคะค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็ค่อนข้างสูงนะคะเราแนะนำช็อตนะคะตัดขาดทุนที่3.85 บาทในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ตัว Oil Future นะคะเรามองแนวโน้มค่อนข้างเป็นทางลงทั้งหมดนะคะในตลาด Commodities นะคะฉะนั้นเราก็ยังคงแนะนำให้อยู่ฝั่งช็อตนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Gold Future นะคะก็คือให้คงสถานะช็อตตัว GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 นะคะกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ 26,000 บาทนะคะโดยเรามองแนวโน้มของทองคำโลกเนี่ยน่าจะยังคงเป็นแนวโน้มขาลงต่อไปนะคะแนวรับถัดไปสำหรับราคาทองคำโลกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 1,700 ถึง 1,680 ดอลลาร์นะคะในส่วนของ Silver Future เช่นเดียวกันนะคะก็ยังคงสถานะช็อตนะคะตัว SVZ11 ต่อนะคะตัดขาดทุนที่ 1,035 บาทนะคะและสุดท้ายก็คือตัว Oil Future นะคะก็ให้คงสถานะช็อตตัว BRZ11 ต่อเหมือนกันนะคะโดยตัดขาดทุนที่ 3,450 บาทจากแนวโน้มที่มองยังคงเป็นขาลงของตัว Commodities นะคะสุดท้ายนะคะในส่วนของออปชันนะคะเราคงสถานะคงคำแนะนำให้คงสถานะตัวแบร์พุทสเปรดต่อนะคะเนื่องจากในส่วนของพุทคอร์โวลูมเนี่ยมีการปรับขึ้นมาอย่างที่ 1.91 นะคะในขณะที่ตัวพุทคอร์ OI เนี่ยค่อนข้างที่จะทรงตัวที่ระดับเดิมนะคะ 1.43 ส่วนตัว Implied Volatility เนี่ยโดยรวมของคอร์เพิ่มขึ้นนะคะมาอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับพุทนะคะโดยรวมแล้วถือว่ายังคงสะท้อนภาพความผันผวนของตลาดท่ามกลางกรอบแนวโน้มที่เป็นขาลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้คงสถานะตัวแบบ Put Spreadตามแนวโน้มการพักตัวต่อเนื่องของตัว SET 50นะคะยกเว้นถ้า SET 50เนี่ยมีความผันผวนในระหว่างทางค่อนข้างมากจนดีกลับขึ้นมาเยอะยืนเหนือ700ได้แข็งแรงเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้ค่อยปิดตัวสถานะตัวลองพุทออกไปแล้วก็ให้ถือช็อตพุทต่อนะคะปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ